ดีทุกคนสวัสดีโอ้ยสวัสดีครับทุกคนสอบไปโดนนี่ดีนะวันอะไรวันเนี้ยวันศุกร์สีฟ้าวันศุกร์สีฟ้ากินข้าวเที่ยงพี่น้องกินข้าวเที่ยงโอ้โหขอบคุณครับเอากระดาษให้แม่ด้วยแล้วก็ไปชิมชิมอะไรอ่ะโอ้ยพี่น้องแคบหมูนึกว่าแม่เหมิดจริงๆแล้วเอาคือมาเห็นแคบหมูกันเลยผมมาก็ให้แม่เพราะว่าผมอยากชิมผมให้แม่เพราะว่าผมน่ารักพี่น้องส้มตำเด้อส้มตำมะละกอเอามาจากบ้านเราแม่รักคุณส้มตำแม่รักคุณส้มตำเมื่อเช้าเรากินเมื่อเช้านี่กินอาหารเช้าขนมปังชิ้นเดียวจากเลยแบบหิวอีกอ่ะหิวเปิดได้ป่าวเปิดได้อยู่จริงเปิดแล้วแอนทิลฟูเซ่ฮะแอนทิลฟูเซ่เดี๋ยวโอเคขอบคุณครับเก็บหมูเดี๋ยวสิเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวบ๊ายบายอ้าวไปแล้วเหรอมาหยิบแคบหมูแม่เฉยๆเหรอไม่เออไปเลยนั่นหกเลยคุณเอาเออบ๊ายบายบ๊ายบายครับถึงมาแกะแคบหมูเพิ่นอยากกินนั่นล่ะมีเอิ้นยังก็จะคุณเชียงป่าคุณเชียงป่ามีเส้นมีแล้วก็มีผักมาพี่น้องมีแคบหมูในบ้านเองนั่นล่ะจักมาอยู่มีถั่วพลูเราเอามาด้วยถั่วพลูเอามานั่งพี่น้องกินเลยได้ส้มตําเด้เนี่ยอาหารเที่ยงตอน 10:00 นตอนแรกว่าสิตอนแรกว่าสิยังก่อลืมเขาหืมเสียบมีกุนเชียงป่าแล้วก็กุนเชียงหมูเสียบตอนแรกว่าสิใส่ซ่อนกินมาทนี่ว่าเดี๋ยวก็สิจับพวกกุนเชียงพวกยังแล้วก็ใส่มือคือเก่าอ่ะนะพี่น้องอากาศฝนตกพี่น้องไม่ได้ไปไสเลยฝนตกจ้ะฝนตกอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะเอาเส้นหมี่จุ่มน้ำส้มตำพี่อะนุ่มๆอยู่ฟังผุนแล้วจ้ะThank you.
นี่ยินเพิ่นหายให้กันถั่วภูก็เอามาเองฮอใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ฮอใส่กระดาษหนังสือพิมพ์บรรยากาศเพิ่นยังสดสดอยู่เลยจ้ะบอกเพื่อนกินทั่วผู้เนาะจ้ะพ่อบ้านอันเพื่อนวิกกี้เพื่อนสั่งอันย่ำทั่วผู้ให้กินนะจ้ะพ่อบ้านติดใจย่ำทั่วผู้แต่ว่าสดๆจังสีเราบ่กินเราเหม็นเขียวบ่เว้าหลายเนาะจ้ะผัดหมูเนี่ยกรอบคือเก่ากินอ่างกันคักๆเนาะ
รู้ป่ะเอ๊ะคือบ่กินมาพริกหวานแห้งพี่น้องไปเอาแอปเปิลที่แอปเปิลร้านด้วยให้กินอาหารเที่ยงยังบ่กินไงมัน10โมงเองพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกินอาหารเช้าหลายอ่ะนะขอโทษบ่มีสาระหยังเลยนะตั้งใจว่าสิมากินอย่างเดียวนะเวลากินก็สิบ่ได้ว่าเวลาว่าก็สิบ่ได้กินมื้อนี้ก็เลยตั้งใจกินมืดอีหลีได้พี่น้องปลาคุ้งที่เอามา3หน่วยเพิ่งได้ตำเด้เนี่ยหน่วยแรกเลยตำนิดหน่อย
อนแรกว่าสิพาลูกๆไปช็อปเปอร์เซ็นเตอร์เป็นยังเหลี่ยมซื่อฝนตกอากาศหนาวเบื่อกันเลยพากันอยู่บ้านพี่น้องเนื้อไว้กินบ่ได้เปียกน้ำส้มตำหรอกแซ่บพอกลับมาถึงสวีเดนกับอะไรมีคลิปหลากหลายคือบ้านเฮาเนาะพี่น้องหมายถึงว่าด้วยอากาศด้วยสถานที่ด้วยว่าเมืองนอกเพิ่นเป็นเมืองที่แบบเรียบสงบจังซี่นะจ๊ะมันบ่ค่อยมีความวุ่นวายข้างนอกเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายหยังมันก็เป็นเงาๆจังซี่นะพี่น้องมันก็เลยบ่มีได้คลิปที่แบบว่าแตกต่างและหลากหลายมันอาจสิเป็นแบบน่าเบื่อแน่คนเฮ็ดคลิปก็น่าเบื่อเด้พี่น้องแล้วก็เวลาเผยแผ่คลิปฮอบกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆโอ้ยมันขึ้นหน้าเบื่อน่ะนะพี่น้องนั่นล่ะมันบ่คือบ้านเฮาได้เฮ็ดนั่นได้เฮ็ดนี่ตื่นเช้ามาไปตักบาตรย่างตลาดอีหยังจังซี่พ่อผู้คนอีหยังจังซี่ใจอยู่นี่ก็เงียบๆเรียบๆเป็นสไตล์อยู่ในบ้านเฮาจังซี่น่ะจ้ะอยู่ในเฮือนอยู่ในเฮ็ดหยังในเฮือนเฮาอีหยังจังซี่มากกว่าเนาะจ้ะจังได๋ก็ฝากผลงานคือเก่านั่นแหละจ้ะฝากผลงานคือเก่ากะถ้ามักถ้าชอบกะฝากติดตามถ้าบ่มักบ่ชอบก็ขอให้กดทานไปจ้ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะจ้ะไปก่อนสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้า